สวัสดีครับผมพฤติตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ผมได้มานะครับหุ่นยนต์13ข้อต่อแบบเป็นตัวที่มีปีกที่เพื่อนหลายคนเรียกร้องมาครับลัคกี้13มีปีกนั่นเองมาดูกันเลยครับวันนี้เราจะมาต่อกันให้เห็นแบบจัดๆกันไปเลยนะครับอันดับแรกดูก่อนนะครับใน1ซองที่ได้มาอุปกรณ์ทั้งโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับโชคดีมากที่มีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเคยต่ออยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าหุ่นยนต์13ข้อต่อเนี่ยก็มีปัญหาต่อเหมือนเดิมได้เลยพวกปีกพวกอะไรต่างๆอ่ะมันเป็นแค่ส่วนขยายต่อเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต่อไปแล้วก็ง่ายอย่างเช่นผมที่เคยต่อไปแล้วเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาครับสามารถต่อได้อย่างง่ายดายนะอันดับแรกเราแยกก่อนพวกปีกมาแล้วนะครับมีกี่ปีก1 2 3 45และ6ปีกครับมีปีกทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับเราแยกปีกไว้ก่อนนะครับทีนี้พวกอาวุธต่างๆครับ1 2มีค้อนอันนี้น่าจะเป็นของค้อนแน่เลยหลุดมานะครับแล้วก็นี่มีทั้งหมด4อันครับโอ้อะโอเคเราแยกปีกกับพวกอาวุธต่างๆไว้ก่อนนะครับอ่ะเยอะไปหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้มีฐานด้วยโอเคมีฐานอีก1อ่ะวางเข้าไปอึ๊บอันนี้ก็เป็นพวกตัวต่อต่างๆของเรานะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพวกต่อกับฐานอะไรต่างๆพวกเนี้ยตัวยึดให้ตั้งโชว์ได้แบบนี้นะครับตัวนี้เน้นตั้งโชว์เหมือนเป็นอาร์ททอยประมาณนั้นนะครับอ่ะเราก็วางไว้ก่อนเหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้ครับนะตอนนี้แหละเราต้องมาต่อประกอบกันโดยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปนะครับในซึ่งในนี้เขาแบบทำค่อนข้างแบบเลอะใหญ่นี่มาหน่อยมันหลุดออกมาหน่อยนึงนะครับคล้ายๆว่าไม่ได้ติดแบบแน่นแบบนั้นนะครับก็ดีเราก็ไม่ต้องแกะอะไรมากครับแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับอึ๊บโอเคก็การต่อขั้นตอนอะไรก็เหมือนเดิมหมดครับต่อตัวก่อนแล้วก็ตัวแขนขาหรือใครจะต่อไหนก่อนก็ได้มีปัญหานะครับแค่เอาตัวแขนและขามาเชื่อมต่อกันแค่นั้นไม่ยากครับตัวนี้คนเคยทำแล้วก็ทำได้เลยเหมือนเดิมเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวดูรูปที่สำเร็จก่อนนะครับเป็นแบบนี้นี่รูปที่สำเร็จนะครับโอเคและตอนนี้นะครับเราก็ต้องแกะออกให้หมดก่อนนะครับซึ่งตรงนี้บางจุดอาจจะต้องใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครมีครีมสำหรับตัดเลยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ใช้กรรไกรธรรมดาตัดได้ไม่มีปัญหานี่ใช้ได้เหมือนกันตัดได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคโอ้ผมว่ารอบนี้เราลองถอดออกมาทั้งหมดทุกอย่างเลยไหมถอดออกมาให้หมดก่อนเลยดีกว่าถอดออกมานะครับอุ้ยตัวนี้งานไม่ค่อยเหมือนตัวก่อนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคล้ายๆว่าเหมือนยังไม่ได้ว่าตรงตัวเนี่ยมันอ่อนกว่าแล้วเวลาดึงมาเนี่ยมันจะชอบมีแบบแง่งๆติดตรงนี้เราจะต้องตัดมันนิดนึงนะครับเนี่ยตัดนิดเดียวไม่มากเท่าไหร่นะครับปุ๊บโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราต่อไปพร้อมกันเลยเนาะคล้ายๆกับวิดีโอก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้บางตัวที่เนี่ยมีแง่งๆอาจจะต้องตัดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโอเคเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมตัดพวกเนี้ยให้เรียบเนียนสวยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันดีกว่านะครับจะได้ไปยาวๆไปนะครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะเหมือนอย่างอย่างนี้เห็นไหมมีแง่งๆที่ส่วนเกินมาเยอะมากผมว่าเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งให้หมดก่อนมันจะได้ออกมาสวยนะครับหุ่นของเราเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอย่างยาวเลยเห็นไหมต้องเคลียร์นิดนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหามันไม่ได้ยากเกินไปนะครับเราก็เคลียร์ของเราไปโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ให้หมดจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วมาต่อไปพร้อมๆกันอีกทีนะครับอ่ะมาครับได้แล้วครับเรามาเริ่มต่อตั้งแต่ส่วนหัวลงไปก่อนเลยดีกว่านะครับจริงๆในคู่มือเขาบอกว่าให้ตัวก่อนแต่เหมือนผมถนัดทางหัวก่อนนะครับใส่หัวเข้าไปใส่ติดหลังคอเข้าไปอึ๊บอ่ะโอเคจากนั้นก็จะเป็นติดหลังคอตรงนี้เดี๋ยวค่อยทีหลังแล้วกันไม่เป็นไรอ่ะหัวเสร็จไปแล้ว1นะครับต่อไปก็ตัวนี่นะครับตัวอันเนี้ยชัดเจนครับตัวที่เป็นตรงเนี้ยคือด้านหน้ามีเลข13อยู่นะครับมันก็แล้วแต่บางตัวบางรุ่นก็ใช้2หน้าได้นะครับแต่นี้เลข13ชัดเจนไว้หน้าดีกว่านะครับเอาแผงใหญ่ๆนี่ตัวข้างในสีดำแผงใหญ่ๆใส่ขึ้นข้างบนเลยปั๊บแล้วก็หาช่วงเอวใช่มั้ยเค้าเรียกว่าช่วงอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับช่วงเนี้ยช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างนะครับใส่เข้าไปปึ๊บซึ่งตรงนี้มันจะมีช่องอะไรโอเค
ตัวนี้มันค่อนข้างชัดเจนครับมีช่องแบบระดับบอกอยู่ในหน้าในหลังอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ให้ตรงกันได้ซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ต้องเป็นจะไม่ต้องหลังเพราะว่ามันจะมีเนี่ยจะตรงช่องข้างหลังตรงนี้กันเห็นไหมครับมันจะไว้ใส่พวกปีกพวกอะไรพวกนั้นนะครับต้องให้ตรงนะครับมันจะได้ช่องได้อย่ากลับด้านตัวนี้สำคัญนิดนึงนะครับมาต่อครับหัวตัวแล้วต่อไปตรงช่วงเอวผมรู้เรียกว่าอะไรช่วงเอวช่วงนี้แล้วกันนะเรียกว่าเอวแล้วกันนะครับก็หาแง่งยาวอันนี้แค่สวมลงไปตรงๆได้เลยนะครับอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยบ้างบางจุดนะครับโอเคได้ปึ๊บโอเคนี่ครับตรงนี้สุดท้ายก็เอวครับเอวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแง่งนี้ก็ดูตามคู่มือได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์อันนี้คือผมต่อโดยไม่ได้ใช้คู่มือแล้วเท่าที่ความจำมองแค่ดูตัวไหนเฉยๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆมีคู่มือก็ดูกันได้นะอันนี้ตอนแรกเราต้องทำนี้ก่อนเป็นอย่างนี้ตัว3อันกับตัวตรงอันนี้นะครับมาเชื่อมต่อกันกึ๊บโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไปด้านข้างปึ๊บโอเคจากนั้นอันนี้เราก็เสียบเข้าไปได้อันนี้ผมไม่แน่ใจในหน้าในหลังเนี่ยเราต้องมาใส่แล้วลองมองอีกทีนะครับเท่าเหมือนอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นข้างหลังไหมข้างหน้าต้องกดใส่เข้าไปเหมือนจะไม่ลงล็อกครับตัวนี้มันนิดนึงที่ผมบอกไปครับว่ามันจะต้องมีหน้าหลังจะต้องใส่ให้ถูกนะครับเดี๋ยวแกะไปทีไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะใช่หรือไม่มันต้องใส่ให้เข้าล็อกอันนี้เหมือนมันไม่เข้าล็อกเหมือนกันทั้งคู่นี่อันนี้เดี๋ยวครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องดูคู่มือนี้ประกอบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้เราจำเป็นที่จะต้องใส่พวกปีกพวกอะไรข้างหลังนะครับอันนี้คือเท่านี้ว้าในนี้ก็ไม่ได้บอกชัดเจนสักด้วยครับต้องติดนิดนึงตรงนี้มันธรรมดาครับการต่อพวกนี้มันจะมีจังหวะที่อาจจะสับสนเล็กน้อยหรือว่าตัวนี้มันจะผิดอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยจริงๆนะครับอาจจะต้องเป็นตัวที่ยาวกว่านี้เพราะว่ามันต้องยื่นออกมาอันนี้มันไม่ยื่นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะผิดตัวได้นะอาจจะต้องเป็นตัวยาวนี้ใช่หรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่อันนี้อ๋อเดี๋ยวครับมันจะมีบางจังหวะที่เป็นแบบนี้ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันกับอันนู้นคล้ายๆกันมันเลยมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกไปอึ๊บอันนี้มันไม่เกินออกมาจริงๆมันควรจะต้องเกินออกมาไม่งั้นก็จะต้องเป็นอันนี้อันยาวใช่ครับผมไม่ใส่ผิดตัวเองอะโถต้องใช้เป็นตัวยาวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้สามารถใส่ให้มันทะลุขึ้นไปได้เลือกด้านให้ถูกนะครับผิดด้านอีกต้องบอกเลยว่าตัวนี้หินกว่าตัวเก่าเยอะเลยอ่ะโอเคได้แล้วครับโอ้กว่าจะผ่านส่วนตัวได้โอเคนี่นะครับคือส่วนตัวแกนกลางได้แล้วนะครับก็ต่อเลยก็ได้ต่อไปก่อนเลยจะได้พอเห็นภาพก่อนได้ใจชื้นขึ้นก่อนหนึ่งนะครับปุ๊บหัวนี่ส่วนตัวลงมาปุ๊บโอ้ยหัวหลุดเลยมันต้องกดตรงตัวสีดำข้างในนะครับให้มันชนกันซึ่งในครั้งแรกแน่นอนมันจะฟึดนิดนึงอาจจะต้องใช้แรงกดหน่อยนึงก่อนนะครับในครั้งแรกนะพอมาติดแล้วมันก็จะไม่หลุดแล้วโอ้โหอันนี้แน่นจริงอาจจะต้องแบบเอาไปกดกับพื้นเดี๋ยวผมขอกดกับพื้นก่อนโอเคโอ้แน่นมาก
อันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องกดกับพื้นตึ๊บโอเคเยี่ยมปึ๊บได้แล้วครับลำตัวแกนกลางโอ้แค่นี้กว่าแต่นี้ก็ใช้เวลานานแล้วนะครับตัวแกนกลางทีนี้ก็ทำแขน2ข้างขา2ข้างได้เลยนะครับก็อย่างที่รู้กันไปอยู่แล้วนะครับมาลุยโอ้เหนื่อยจังเลยครับนี่อันนี้ไม่เป็นไรครับแขนเริ่มมาก่อนปึ้งแล้วก็จะเป็นตัวสั้นอันนี้นะครับอันนี้ใส่เข้ากันฝับไม่ค่อยเข้าโอ้ยต้องฝืนกดนิดนึงอันนี้อ่ะโอเคอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็มีดูจากตัวอย่างได้นะครับผมก็ดูจากตัวอย่างเหมือนกันหาตัวที่เป็นอย่างนี้ตัวที่เป็นเหมือนครอบๆครอบๆอย่างนี้ใส่ครอบเข้าไปด้านไหนที่มันจะเข้าได้ด้านนี้เข้าไม่ได้ด้านนี้เข้าไม่ได้ใช่หรือเปล่างงตัวพอมันเปลี่ยนสีแล้วผมก็ทำท่างงไปด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะครับโอเคได้แล้วโอ้กว่าจะเจอนะครับก็ทำแบบนี้2อันนะอันนี้ก็อันเดียวกันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อันเดียวกันโอเคทำแบบนี้อีกอันหนึ่งครับเหมือนกันตัวนี้มากับอันนี้นะครับใส่เข้าไปซึ่งตัวเนี้ยมันจะเนี่ยถ้าใช้แรงมือกดไม่พอต้องกดกับโต๊ะลงไปอย่างนี้ถึงจะได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเมื่อกี้เข้าไปเพื่อปิดล็อกมันกึ๊บโอเคฮู้นี่ครับนี่ส่วนแขนนะครับดูต่อจากนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่อันนี้เดี๋ยวมาเชื่อมกันโอเคท่อนแขนใส่ดีกับตัวนี่กลมนะครับต้องใส่ด้านนี้อีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับใส่ด้วยกันเฮ้ยผิดข้างสับสนเล็กน้อยโอเคเรียบร้อยครับแขนท่อนบนท่อนล่างก็เชื่อมต่อกันด้วยตัวนี้นี่นะครับนี่คือตัวเชื่อมต่อระหว่างแขนท่อนบนและท่อนล่างนะครับท่อนบนท่อนล่างนี่มันเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นข้อพับนี่ต้องใส่ไว้ด้านในนะครับอย่างเช่นเหมือนตรงเนี้ยเราใส่นี้เข้าไปปึ๊บแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะอยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราใส่เข้าด้านในแบบนี้อย่างงี้นะครับจะได้พับอยู่ข้างนอกได้อย่างงี้โอเคแล้วก็ใส่มือได้ครับซึ่งตรงนี้มือก็เหมือนเดิมเขามีมาให้3แบบนะครับมือสำหรับใส่อาวุธมือกำเปล่าๆกับมือแบบแบนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่มือแบบกำเพื่อใส่อาวุธไว้ก่อนลำดับแรกนะครับแล้วยังดูที่แขนอย่างที่แขนอย่างงี้ปึ๊บมาแล้วก็นี่ออกข้างแปลว่าอันเนี้ยคือตัวแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายแล้วก็หามือซ้ายมาใส่เราดูที่นิ้วโป้งนี่เลยพวกนี้นะครับโอเคเรียบร้อยได้แขนซ้ายหนึ่งข้างนะครับต่อไปแขนขวาก็ทำเหมือนกันนะตัวนี้มาใส่เอาไว้ข้างในตรงนี้มันจะยากที่แบบต้องกดนิดนึงผมต้องกดกับมุมโต๊ะด้วยโต๊ะตรงกลางมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้องไปกดกับมุมโต๊ะนะครับแล้วก็อันนี้โอเคกดไม่ลงโอเคครับนี่แขนขวาแขนขวาของหุ่นนะครับแขนขวาของหุ่นก็ใส่นี่สำหรับมือขวาอุ้ยตัวนี้ต่อยากกว่าตัวเก่าครับที่ผมเคยต่อครั้งที่แล้วตัวนั้นต่อง่ายนะอันนี้มันจะแข็งกว่าหน่อยหนึ่งนะครับจะไม่เป็นไรครับแลกมากับความสวยโอเคแขน2ข้างได้แล้วครับโอ้ตัว2แขน2แล้วต่อไปขาครับยาวไปวิดีโอนี้ยาวๆไปเลยนะครับมาขาต่อกึ๊บชึบตรงนี้กดลงไหม
ปัญหาเหมือนเดิมครับกดไม่ลงต้องกดกับโต๊ะสองข้างโอเคกดกับโต๊ะแล้วก็หาท่อนขาด้านบนนะครับมาใส่เป็นอย่างนี้โอเคครับนี่ท่อนขาด้านบนเสร็จต่อไปทำบริเวณน่องครับน่องก็จะเป็นตัวนี้ชัดเจนครับน่องปูดอย่างนี้เลยนะครับตัวน่องเราก็หามาใส่เหมือนเดิมใส่ที่ด้านล่างต้องกดอีกแล้วเฮ้ยตัวนี้ใส่ผิดข้างลำไส้ต้องต้องดูให้ดีต้องอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต่อกับเพื่อนไม่ได้นะครับถ้าว่ามันผิดข้างตรงนี้โอเคปึ๊บนี่น้องโอเคทีนี้ก็เชื่อมต่อกันด้วยข้อนี้เหมือนเดิมครับส่วนตัวนี้ข้อพับมันอยู่ด้านหลังเหมือนเข่าของคนเรานะครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปโอเคอันหนึ่งเหมือนกันครับใส่ด้านหลังโอ้ยตัวนี้ต้องใช้แรงกว่าตัวเก่าเยอะนิดนึงคือมันดูแข็งกว่าก็จริงครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่านะครับโอเคนี่ก็คือขานะครับอ้าวขาใส่ผิดข้างอีกอันนี้งามไส้ลืมมองก่อนน้องต้องไปอยู่ข้างหลังสิออนี่ปุ๊บน้องอยู่หลังอย่างนี้โอเคขาถูกข้างนะครับหน้าหลังปุ๊บทีนี้ก็ใส่เข่าใส่ข้อครอบได้หมดเลยแล้วก็เท้าโอเคอันนี้ครอบของแขนนี่นะเมื่อกี้ผมลืมใส่อันนี้เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้พวกครอบๆนะครับเอาเท้าก่อนแล้วกันนะครับเท้าโอ้นี่ขนาดผมเคยต่อมาแล้วนะยังใช้เวลานานเลยนะครับมันมีความแบบแข็งหรือว่าเฉพาะตัวแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้นะครับนี่เท้าหนึ่งแล้วก็เท้าอีกข้างทุกตัวอันนี้เหมือนแบบแทบต้องกดกับพื้นเลยครับแรงนิ้วไม่พอนะครับโอเคแล้วก็ใส่เท้าเข้าไปก่อนเท้าตัวนี้อ๋อเท้าตัวนี้มีแง่งนี้เพิ่มครับอ๋อเอ๊ะตัวเก่ามีหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ชัวร์เขาว่าอยู่ทำไมผมกดไม่ลงอ๋อมันต้องมีอีกแง่หนึ่งนะครับในการใส่เท้าด้านหน้าหันต้องมาให้ถูกนะครับน่องอยู่ข้างหลังนะน่องอยู่หลังเท้าต้องหันมาหน้าอย่างนี้นะครับให้ถูกนะครับโอเคนี่ไงพูดปุ๊บผิดเลยบิดกลับไปแต่ตอนนี้มันบิดได้ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยขาสองข้างโอ้กว่าจะเสร็จครับอย่าลืมใส่เข่าด้วยนะครับนี่เข่าปิดตรงนี้เนี่ยตัวชอบหลุดเลยผมเล่นจิตตัวก็หลุดที่เข่าก่อนอันดับแรกเสมอกึบโอเคเรียบร้อยตัวขาแขนนะฮี่กึบนี่เป็นไงชัดเจนไหมครับตัวแขนขาเสร็จพร้อมที่เหนือแล้วพวกครอบๆต่อประกอบเดี๋ยวเราค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาดุยเราต่อให้เป็นตัวเสร็จก่อนแล้วกันนะครับลำดับแรกซึ่งการต่อเข้าตัวเนี่ยประจำเลยครับเวลาการต่อมันจะต้องมีชิ้นส่วนอะไรที่เราต่อแล้วหลุดเป็นอย่างนี้เสมอแขนขาซ้ายขวาได้หมดถ้าสดชื่น
โอเคทีนี้ก็พวกครอบครอบต่างๆครับใส่ไปเพื่อปกปิดไม่ให้เห็นข้อต่อนะครับเห็นไหมพอปกปิดปุ๊บเทพเลยมองไม่เห็นเลยครับอยู่ข้างในอันนี้เหมือนจะต้องตัดเพิ่มหรือเปล่าออกไม่ต้องใส่ไม่ลงล็อกเองครับอ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวนะข้างบนอุ้ยตัวนี้แขนยังไม่เข้าดีเนี่ยครับมันจะมีความแข็งนิดนึงตรงนี้ผมบอกอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนึงนะครับเพิ่มเติมมันต้องแบบดังแก๊ปอะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับมันต้องแบบดังแก๊ปเข้าไปเลยถึงจะได้นะครับโอเคแล้วก็ติดครอบด้วยครับเหมือนเดิมต้องปกปิดให้หมดให้ไม่รู้ว่าเป็นข้อต่ออย่างนี้กึบปิดพวกข้อต่อไว้ครับตัวขาดเลยเนี่ยมันจะชอบมีอาการประมาณอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาใส่ไปแล้วก็ถ้ามันหลุดก็เอาใส่ใหม่อีกทีนะครับเพราะว่ามันหลายชิ้นส่วนนะครับนึกออกไหมเราจับตรงนี้ไปโดนตรงนู้นจับตรงนู้นมาโดนตรงนี้อย่างนี้นะครับประจําเลยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปหลุดอีกแล้วอันนู้นหลุดอันนี้หลุดค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับมันจะเจอจังหวะที่มันแบบแกร็บลงของมันเองนะครับเมื่อเจอจังหวะที่แกร็บลงเมื่อไหร่นั่นแหละโอเคเราก็จะไปได้เลยนะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมใส่ไว้คร่าวๆให้ดูก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกดอีกทีตรงนี้ผมอาจจะทำผ่านหน้ากล้องแล้วจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปกดอีกทีให้แน่นอีกทีนะครับอึ๊บโอเคนี่คือส่วนตัวหัวต่างๆแล้วก็หลังคอใส่ให้ครบในขั้นต้นนี้ผมต่อประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนก่อนนะครับให้ดูก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นั่นเองมาครับเรียบร้อยครับแข็งแกร่งแล้วครับทีนี้ครับการต่อข้างหลังต้องงมแล้วครับคู่มือจบแค่ที่ตัวไม่ได้มีตรงปีกหรือว่าตรงแท่นข้างหลังบอกครับแต่แน่นอนครับอันดับแรกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไอตัวฐานเนี่ยก็จะต้องมีอะไรแบบยึดขึ้นมาจากฐานเพื่อให้ที่จะสามารถวางได้นะครับที่พวกตัวดำตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้อาวุธเดี๋ยวผมใส่คอนไว้ก่อนมันหลุดออกมาไม่แน่ใจไหนหัวไหนหางเหมือนกันหลุดมาทำไมเนี่ยมันใส่ไม่ได้เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงมันไม่ลงล็อกนะครับหรือว่ายังไงผมไม่กล้าทำแรงมากกว่าหักพวกนี้ทำแรงไม่ได้มันหักมันเป็นคล้ายๆแบบพิมพ์สามมิติมาประมาณนั้นน่าจะต้องขยายหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นตัวเสริมเฉยๆนะครับอันดับแรกที่ตัวปีกเราก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ครับมันจะติดด้านหลังนี่นะครับด้านหลังล่างหรือบนเหรอทีนี้งามไส้ไม่ได้บอกเอาเป็นบนแล้วกันเอาเป็นปีกขึ้นไปสูงเลยนี่ปีกขึ้นบนสูงนี่เหรอโอ้หรือว่าลงล่างดีลองเอาขึ้นบนก่อนแล้วกันนะครับนี่ปุ๊บอย่างนี้นะครับคือตัวเนี้ยมันปีกมันเลือกได้นะครับเนี่ย6อันมันมีไซส์เท่ากันไหมดูผมตัวก่อนนะอ๋อนี่มันมีซ้ายขวามันมองชัดเจนอยู่นะครับนี่ด้านนี้มันจะโค้งโค้งมันมนด้านนี้จะเรียบเรียบครับด้านเรียบหน้าด้านขวาตัวเวลามองข้างหลังมันจะได้โค้งโค้งมันมนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราแยกก่อนซ้ายขวาชัดเจนเนี่ยถ้าแบบนี้เรามาอยู่ฝั่งขวามันลงนะฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ้าวทำไมมันเหมือน
มันมีขวามา3แล้วสายอ้อนี่เออแล้วมาได้อ่ะโอเคเอาเท่ากันหมดอย่างนั้นก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราถอดมาก่อนก็ได้เพื่อความง่ายนะผมว่าเวลาเราใส่อะไรเข้ากับตัวเนี่ยมันมักจะลำบากเสมอนะครับเราเอาใส่เข้ากับตรงปีกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตัวค่อยมาลุยกันนะอ่ะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้จะเข้าตัวเราใช่ไหมก็ใส่ไปเลย1 2เฮ้ยมันจะชนกันแน่เลยเนี่ยโอ้โหอย่างเท่ครับโอ้มันจับตรงนี้นี่แหละครับโอ้อ่ะโอเคอ้าวโอ้ผมทำผิดโอ้ผมดึงออกมาหักลำไส้อ้าวจริงๆมันตรงนี้ครับมันดึงออกมาแล้วมันหักครับโอ้ยเหมือนตัวนี้ผมทำแรงเกินนี้หน้าอกก็หักไปตรงนี้ก็หักไปอ้าวผมต้องขอติดกาวแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องติดอย่างนี้นะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดกาวค่อยว่ากันอีกทีนะอ่ะตรงนี้ตรงตัวปีกเสร็จแล้วทีนี้ตรงตัวข้างล่างตรงตัวต่อกับฐานนะครับเนี่ยแหละเราต้องมางมกันแล้วแน่นอนครับส่วนบนนี้ใส่ปีกไปแล้วส่วนนี้ก็ต้องใส่กับฐานข้างล่างนะครับซึ่งตัวฐานข้างล่างเนี่ยมีคุณมึงมาบอกหน่อยก็ไม่ได้มันอุปกรณ์มันเยอะซะเหลือเกินนะครับนี่มินิ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 เต็มเลยนะครับอันดับแรกแน่นอนเลยครับว่ามันจะต้องต่อจากฐานขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวมาข้างหน้าเพื่อให้นี้ติดยื่นอยู่นะครับผมเดานะว่าตัวที่ติดยื่นอยู่เนี่ยจะต้องเป็นอันนี้นะครับคล้ายๆว่าเป็นไม้ยื่นขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ติดมาหน้าประมาณนั้นนะเดานะเดาต้องลองดูอันนี้ปุ๊บถ้าให้เดาน่าจะเป็นติดกับนี้เพื่อมาติดกับที่ตัวเราอันนี้ก็ติดเข้ากับนี้เพื่อเป็นแกนที่สามารถปรับได้หรือว่า2แกนเลยเหรอไม่น่าใช่น่าจะแกนเดียว หรือว่ามันแบบไปได้สูงเลยหรือเปล่านี่ไปได้สูงเลยนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ตัวต่อแกนข้างล่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูไม่ได้ไม่ลงมีไหนให้จับกันได้อีกมั้งนี่เหรอไม่ใช่หรือว่าอันนี้จะเป็นกันแน่อ่ะอันนี้อาจจะเป็นตัวฐานล่างใช่ครับอันเล็กนี้เป็นตัวฐานล่างเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนก่อนโอเคอันเล็กนี้จะเป็นตัวฐานข้างล่างอย่างนี้ใช่ครับอันเล็กเป็นตัวฐานล่างอย่างนี้แล้วก็อันบนหาตัวเชื่อมต่อนี่เป็นอย่างนี้อันนี้นี่มั่วล้วนเลยนะครับไม่รู้เลยปึ๊บแล้วก็อีกตัวนึงโอ้การจะเล่นหุ่นตัวนึงมันยากขนาดนี้เลยเหรอครับปึ๊บแล้วก็ต่อเข้าไปกับทิศตรงตูดนี้ใส่เข้าไปขนาดเหมือนจะไม่ได้กันอีกแล้วครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่น่าจะใช่แหละอันนี้คือต่อกับเข้ากับตรงตูดนี้แน่นอนประมาณนั้นนะครับผมอาจจะต้องไปแกะต่อแบบขยายรูหรืออะไรให้มันใส่เข้ามาได้นิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีใช้เพิ่มเติมนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาทำสักหน่อยนึงนะครับอาจจะใช้แบบเนี่ยกรรไกรหรืออะไรที่มันแบบพอที่จะขยายรูได้แต่นิดเดียวพอนะครับอย่าทำเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินและจะหลวมไปนะครับแค่พอให้ใส่ได้เป็นพอประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันหลุดเหมือนกันเดี๋ยวผมขอขยายรูเดี๋ยวนู้นต้องเสร็จเลยดีกว่าเนาะเราต้องทำเยอะไม่ได้เสียเวลากันนะครับเดี๋ยวผมจะเสร็จดูทีเดียวเลยนะครับและนี่ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับอย่างเท่ครับนะครับมันก็จะมีขาตั้งที่แบบเราสามารถตั้งวางโทไว้ได้นะครับก็จะมีอาวุธอีก2อันนะครับซึ่งอันนี้ตอนที่เขาทำมามันก็ขนาดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปในมือไม่ได้ถ้าอยากจะใส่อาจจะต้องแบบเหลาให้มันแบบเล็กลงกว่านี้นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
นี่มีอาวุธอีก2ครับแล้วก็จะมีพวกมือพวกข้อต่อต่างๆยังมีเหลืออยู่นะครับตัวความยาวเนี่ยสามารถยืดได้อีกนะเผื่อบางทีคนอยากแบบให้ขึ้นสูงๆเลยนะครับแต่ขนาดนี้กำลังพอดีไม่งั้นมันจะล้มนะครับประมาณนี้กันมังสวยนี่อย่างเฟี้ยวครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นตัวแบบตั้งโชว์ได้เฟี้ยวมากนี่ตัวก่อนหน้านี้มันจะแบบว่าเราต้องจับเล่นอย่างเนี้ยเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปมันจะเป็นตัวอย่างนี้เฉยๆไม่มีตั้งโชว์อะไรข้างหลังไม่มีที่ติดทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าจะเอาแต่ต้องโชว์อย่างเงี้ยต้องเป็นตัวอันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะมีช่องข้างหลังให้เราสามารถติดกับตัวขาตั้งได้นี่อย่างเท่ครับดูดิโอ้โหนี่ๆๆให้ดูด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้ขาตั้งเห็นมั้ยครับขาตั้งแล้วก็ปรับได้ครับมันจะปรับเอียงเฉียงยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับสวยมากครับอุ๊ยดูปงดูปีกอะไรโอ้โหผมไม่กล้าเอามาเล่นเลยตรงบองตรงตัวนี้แบบแค่ตั้งทวงเดียวพอนะครับผมไม่กล้าเล่นเลยจริงสวยมากนะนี่นะครับก็คือเรียกว่าอะไรนะโมเดล13ข้อต่อรุ่นอัปเกรดครับมีปีกมีขาตั้งมีอะไรมาเพิ่มแบบเฟี้ยวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่โอ้ใช้เวลาต่อนานพอสมควรนะครับด้วยวัสดุมันด้วยอะไรที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายๆเครื่องพิมพ์3มิตินะครับจะเป็นเส้นใยเส้นใยเส้นใยโพลิเมอร์เส้นใยอะไรนะผมจำไม่ได้ละไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรลืมแล้วแต่ที่ตัวก่อนที่ผมเคยรีวิวอ่ะมันจะเป็นพลาสติกเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยส่วนอันนู้นมันจะเป็นเหมือนแบบเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่อ่ะเส้นเป็นเส้นแบบเครื่องพิมพ์สามมิติแบบนั้นนะครับที่ผมเคยรีวิวเครื่องพิมพ์สามมิตินี่ก่อนไหมเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบประมาณนั้นนะมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับซึ่งแบบนั้นมันก็เนี่ยสามารถทำรูปอะไรออกมาได้เยอะแยะมากมายกว่านะครับแต่การต่อมันก็จะอาจจะมีความผิดพลาดทางขนาดทางอะไรเล็กน้อยเราต้องปรับแต่งเอาเองเนี่ยมันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่ามาสำเร็จรูปเลยคือต้องแต่งเองเพิ่มเติมอะไรแบบนั้นนะนี่ครับสุดยอดอ่ะโอเคยังไงเพื่อนๆสนใจนะครับผมไม่ได้สินค้าไว้ที่ใต้วิดีโอไม่ได้มีแค่สีทองสีเดียวนะครับมีหลายสีเลยเผื่อเพื่อนๆชอบสีอื่นอะไรก็จัดกันไปได้เลยนะครับนี่เยี่ยมโอ้ใช่จนได้ยังไงเกิดเพื่อนๆจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาผมเจอของใหม่ๆมาผมจะได้เอามาให้เพื่อนรู้จักกันแบบนี้อีกนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ